วัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนบตะก้าวสะพานบุญนะครับวันนี้ผมตะกลเดชนะครับค่ะกำลังจิบตะก้าวนะคะคราวนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ดีที่วัดม่อนหินขาวนะคะตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะครับวัดม่อนหินขาวนี่ฮะตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตรงนี้นะครับมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปราณีแก่สาธุชนคนใจบุญแล้ววันนี้เป็นงานบุญใหญ่เลยนะใช่ค่ะวันนี้เป็นงานบวงสรวงนะคะแล้วก็ยังเป็นงานพิธีนะคะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะและที่สำคัญที่สุดข้างหลังตรงนี้คือพระคุณเจ้ากำลังสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับเราก็อยากจะเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างอุโบสถหลังใหม่แห่งวัดม่อนขาวแห่งนี้นะใช่ม่อนหินขาวนะคะค่ะแล้วถ้าใครที่มาไม่ได้นะคะก็โอนนะคะโอนปัจจัยนะคะที่จะสร้างโบสถ์นะคะผ่านหมายผ่านทางธนาคารหมายเลขบัญชีนะคะแล้วก็ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะและติดต่อหลวงพ่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะและอย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับวันที่26 27มีนาคม2565นะครับก็จะมีงานบวงสรวงนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับใครที่จะมาจับจองท้าวเวสสุวรรณหรือจะมากราบไหว้บูชาหรือมาสร้างอุโบสถก็ติดต่อพระคุณเจ้าได้นะครับตามหน้าจอที่ขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับรายการทีวีของเรานะครับรายการนพเก้าสะพานบุญก็รายการดีๆมีสาระประโยชน์ให้แก่สาธุชนคนใจบุญทั่วประเทศนะครับค่ะเป็นสะพานบุญที่ดีนะคะให้กับสาธุชนทั่วประเทศนะคะได้รับรู้รับทราบว่าภายในวัดต่างๆจะมีงานบุญงานอะไรให้เราได้รับรู้นะคะเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าว่าภายในงานวัดแห่งนี้นะครับวัดม่อนหินขาวแห่งนี้ตำบลบาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มีอะไรให้ท่านผู้ชมและรับทราบรับชมกันว่าภายในวัดจะมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวไปกราบนมัสการคุณเจ้ากับน้องจิ๊บนะให้น้องจิ๊บพาไปไปกราบนมัสการหลวงพ่อและไปชมภายในงานกันเลยค่ะไปเลยค่ะI'm sorry.
มัญญานิสุปาทังทีนังสายะมังมังวาลังปังปังปะนาทีนังปะนาทีนังมโนนังปังปะเนียทีเรียปะนาทีนังปะนาทีนังปะตะวันนันบันตาเตเจตนาก็ดี
ไม่เยนนาพอดีขอให้คุณพ่อคุณแม่หายจงมาบอกอีกครั้งให้แก่ข้าพเจ้าตะเปียกเสร็จแล้วน้ำแล้วก็ถือตู้ยาวันโบธนาปูติโยมนะหาข่าวโกนข่าวโกนใช่ไหมแล้วไปอาบน้ำแล้วไปโยกยำทุกข์อะไรนะยำทุกข์ปัญญาที่ที่คนหยกจะทุกข์แต่ถามว่าลูกแก่ตัวที่มีสักกี่คนในโลกนี้มันมีสักกี่คนมันมีที่เดียวนะหายากระดับนั้นเราพุทโธหัวกันแล้วนะระดับผู้ตำรวจแจ้งจับเท่านั้นแหละต้องระวังตัวตายเราจะจดหมายใหญ่ด้วยจะแดงลูกนั่งเขายืนคนโบราณเขาบอกนะเดี๋ยวบางคนเขาบอกเป็นแดงบวชก็หรอนะบวชที่ไหนวัดเล่ยืนทุ่งนี้เอาสาธุแม่เอาอย่าบอกปัญหาไส้เทียนก่อนตัมรัตนตยาเกตัสสะอนุภาเวนะสัพทุกขาอุปัตตวาอันตรายาจัตนาสตุสัพพโสทีพระตวตุเตพระตวตุเมลำดับต่อไปนะครับเชิญคุณลำยอนะครับลำพองนะครับจุดเทียนเชิญคุณสมรวยกำเองแล้วก็คุณสายทองกำเองนะครับกราบเรียนเชิญคุณฉลองคำพร้อมนะครับแล้วก็คุณจันทราจิ๋วจันนะครับพี่ผู้ชายจุดเลยครับนี่อันนี้ยังไม่จุดไม่ทางนี้ยังไม่ได้จุดต่อเลยโยมต่อเลยต่อกระเทียมเลยนะฮะด้านหลังด้วยพ่อหลังอีกต้นหนึ่งแต่จุดไปเลยครับกับพระรัตนาพระเดชคุณเจ้าพระพายท่านเงียบแล้วอ้าวขอหยุดสักพักหยุดสักพักหนึ่งใจบริหารเหมือนเลยสองข้างเลยครับทูบให้หลวงพี่จุดก็ทุกติดยากอาต
ดแล้วพระเจ้าพุทธโธสัพพัญญุตยาโนธัมโมโรกุตโรวโรสังโฆมาคัมมารโธจะอิเจตังรัตนัตตยังเอตัสสะอนุภาเวเปิดด้วยนะโมพุทธายะเปิดแสงสว่างสมาระผู้ใหญ่บรรเลงเพลงองค์พาลีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาดังสถานที่แห่งนี้ข้าพระเจ้าทั้งสองจะขอประกอบกิจประกอบพิธีการในงานไหว้แห่งนี้เป็นที่จัดตั้งจัดสร้างพระราชพิธีการในการละบัดนี้ด้วยเถิดครับลำต่อไปนะครับก็จะเป็นการไหว้ครูนะครับก็อธิษฐานจิตพนมมืออธิษฐานจิตนะครับทุกศีลทุกแขนงนะครับก็นะครับอธิษฐานจิตไหว้ครูท่านนะครับทุกศาสตร์ทุกสิ่งทุกแขนง
วัยปูรอยแป๊บเอิงเอ้ยผมสิว่าฮัดนารายวัยบ่ปูรอยแป๊บเอิงเอ้ยผมสิว่านารายพระพิฆเนศประสิทธิ์ไว้ไหวบรมภูพ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์สิงห์พระสิงห์ไทยไหวบิดามารดาเอื้อเลี้ยงมาจนใหญ่ไหวบิดามารดาครูเทพเทวาทั้ง16ห้องทั้งจำปา15ชั้นพระธรณี14กรุงบาดาลเสด็จมาตามลำดับชั้นเข้าสู่พิธีการในการระบัดนี้ครูด้วยเถิดนะพระเจ้าข้าโอ้ของพระไทยนะครับอายะ
โอ้พระพรหมาประดิภายะขอองค์พรหมได้ประทานพรด้วยเหมือนน้ำพระจงอางสิทธิเทวามหาปรมีโออิสราเมสิวะเทวจักพระวัตโตเมทุติยปิตานีธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิศิวะทุกภาคทุกบาทเสด็จเข้าสู่ดับประลับพิธีการในงานไหว้ครูใหญ่ประจำปีในกาลบัดนี้ไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นกายชายที่ดิสองยานที่ดิสี่ยานแห่งองค์พระศิวะเจ้าได้โปรดเสด็จแม่สุพระสวัสดีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่ทุกระคาการีลูกขอเชิญและพระเจ้าค่ะจะเด็ดเข้ามามาตาเทวีสิทธิเทวามหาบารมีนอบน้อมอัญเชิญเดินสายญาติพระแม่มารดาแห่งสวรรค์ทุกพระองค์ทุกสายญาติเสด็จเข้าสู่ดับพิธีการในการระบัดนี้ด้วยเถิดยังหวังอยากเธอจากแม่จ๋าครูขออัญเชิญองค์พระแม่กุมารเสด็จเถิดนามาตาเทวีลูกอัญเชิญอัญเชิญแม่เจ้าลูกอยากเฝ้าลูกคอยแม่เจ้าลูกขออัญเชิญแม่ทุกประภาเสด็จเถิดนาทุกประภาการีสุรัตน์ดีธรณีคงคาพระพระองค์ได้ทรงเสด็จมาประสิทธิโชคประสิทธิชัยประกายหนึ่งกายใดที่รู้สึกว่าตัวเองนะครับองค์จะลงล่างเนี่ยก็ปล่อยให้ท่านลงมาถ้าปล่อยให้ท่านทำอะไรก็ทำไปนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับสิทธิเทวามหาบารมีว่าโอพระมหาราโภตาติยัปิวะโอพระภิกขเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาราหูวะโอคลิขเนสยนมหาโอคลิขเนสยนมหาโอคลิขเนสยนมหาโอตุสุเนรมิตสงฆ์ริกิตเถรโรมาครูพระพิคเนศพระพิคเนศวนสิบูรเทพริเดชมากมายออกชัดเดียวเลยลูกเต้นครูศิลปะไม่ว่าจะพอเราได้ส่งเสด็จออกมาเปิดทั้งสี่ทิศเปิดความสุขวั
ความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดม่อนหินขาวแห่งนี้ด้วยเถิดยายมราชทอดจักโลกเทินเวสะคุณสะคุณพังอราหะคุณโทอาเวสุควันโตจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทโริโตเวสะคุณสะนอกน้อมอันเชิญดังสายาทาเวสุวรรณทุกภาคทุกปางเสด็จเข้าสู่นักประลำราชพิธีการเปิดยานพระบรมีแห่งท้าวเวสสวรรค์ในกาลบัดนี้ท่านท่านพ่อพระยาครูตาเธอภรรยาครูมีลาภนะครับนะครับเดินทางกลับบ้านก็ขอให้มีความป
ลอดภัยนะครับทุกท่านนะครับปีนี้นะครับก็เป็นปีแรกนะครับที่ได้จัดงานไหว้ครูใหญ่ประจำปีนะครับกับผมโบราณน้อยนะครับก็ได้มาประกอบกิจประกอบพิธีการวันนี้นะครับก็ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่นะครับกับวัดม่อนหินขาวนะครับตำบลพาจุกแห่งนี้ก็ท่านที่มาร่วมพิธีการร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอิ่มบุญอิ่มใจนะครับอิ่มกายกันนะครับทุกท่านเลยนะครับสัตว์ไหลมานะชาดิติดเฉียงปรีจากมหาลาภังพระวันตัวมีขอสุขสวัสดีนะครับงานไหว้ครูของวัดม่อนหินขาวนะครับที่อยู่หมู่นี้นะครับรู้สึกว่าเป็นตำบลผาจุกนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาทำบุญทำกุศลนะครับเดี๋ยวก็มางานพิธีไหว้ครูต่างๆแล้ววันนี้ก็ยังจะมีงานบวชนาคเดี๋ยวก็จะมีพระสองธรรมาสเพราะว่าเราภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นตอนบนตอนล่างนะครับทุกสถานที่รู้สึกว่าจะชอบนะครับก็เปิดแล้วนะครับท่านที่นะครับนะครับจะไปสอยนะครับเรียกว่าสอยดาวทั้งหมดนี้ได้รางวัลใหญ่ของการสอยดาวลุ้นโชคหนาเราจะมีด้วยกัน2คืนคืนนี้วันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์จะสร้างราว2500ขอเจริญพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพพระครูโสพลสิทธิธรรมเจ้าคณะตำบลบ้านด่านเจ้าอาวาสวัดม่อนหินขาวตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งวันนี้มีงานบวงสรวงนะงานไหว้ครูประจำปีของทางวัดม่อนหินขาวแล้วก็ตอนนี้ทางวัดของเราก็กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถจนที่จะร่วมบุญในการก่อสร้างอุโบสถนะของทางวัดม่อนหินขาวถือว่าเป็นบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาเป็นการจันโลงพระพุทธศาสนาของเราเพราะตามวัดวารามต่างๆถ้ายังไม่มีอุโบสถนั้นก็ไม่สามารถที่จะบวชพระภิกษุให้เป็นพระภิกษุได้นะไม่สามารถบวชนาคให้เป็นพระภิกษุได้แต่ว่าถ้าหากว่าเรามีอุโบสถก็ถือว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าเป็นวัดแบบนะมีพัสสีมาฉะนั้นบรรดาญาติโยมนะการทำบุญอุโบสถถือว่าเป็นบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนานะบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนานี้นี่บรรดาญาติโยมถือว่าได้พระอานิสงส์มากฉะนั้นบรรดาญาติโยมท่านใดที่มีจิตใจนะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะร่วมสร้างอุโบสถกับทางวัดม่อนหินขาวก็มาร่วมบุญได้นะที่วัดบ่อนหินขาวหรือว่าโยมจะทำบุญนะตามเลขบัญชีที่ทางช่องนะได้ขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างนี้ก็ถือว่าบรรดาญาติโยมได้ร่วมบุญกับทางวัดบ่อนหินขาวของเราก็ขอให้โยมนั้นนะได้ร่วมทำบุญกันคราวละครั้งนี้นะจะเป็นเจ้าภาพช่อฟ้าใบลกาหางหงหรือว่าบานประตูหน้าต่างนะหรือว่าสิ่งต่างๆยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่จะ
ดาห์ต้องใช้ตัตุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากเพราะอุโบสถหลังนี้นี่นะเมื่อสร้างเสร็จก็มีมูลค่า20กว่าล้านนะตอนนี้นี่ก็ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมากฉะนั้นก็ขอบอกบุญกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทที่ใจบุญนะทั่วประเทศนะได้ร่วมทำบุญในคราวละครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันก็ขอให้บรรดาญาติโยมนั้นนะมีนะสุขภาพอนามัยสมบูรณ์นะมีความสุขมีความเจริญมีความร่ำรวยมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวของบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะอาตมาภาพก็ไม่มีสิ่งอื่นประการใดที่จะอำนวยอวยพรให้นอกเสียจากว่าจะอ้างเอาพรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ให้คุณโยมนั้นมีอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณตนสารสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญก็จะขอบอกงานบุญอีกงานหนึ่งเรียกว่างานบวงสรวงซึ่งมีคุณโยมมีศรัทธาคือโยมนะจันทรานะจิ๋วจันนะเป็นเจ้าภาพที่จะนำเอาท้าวเวสสุวรรณมาไว้ที่วัดม่อนหินขาวแห่งนี้ในวันที่26 27นี้ก็จะมีการบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณนะแล้วก็นะเรียงเพลพระนะ9รูปนะซึ่งคุณโยมก็ได้กำหนดไว้วันที่26 27ฉะนั้นถ้าคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่จะมาร่วมในงานบวงสรวงคราวในคราวละครั้งนี้ก็มากันได้ตามวันและเวลาที่ได้กล่าวแล้วตัววันที่26 27เวลาก็ประมาณ3โมงเช้า9นาฬิกาเป็นต้นไปนะถ้าหากศรัทธาสาธุชนทั้งหลายต้องการที่จะได้ท้าวเวสสุวรรณนะของวัดม่อนหินขาวนะก็มาร่วมบูชาได้เป็นเนื้อของเหล็กน้ำพีนะซึ่งได้นะทำการพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วก็จะได้ให้บรรดาญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะในเรื่องของท้าวเวสสุวรรณได้นำไปนะบูชากันเพื่อเสริมโชคเสริมลาภเสริมบารมีเสริมสิ่งดีๆให้กับชีวิตของบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดังนั้นมาบูชาก็ได้ในวันงานวันที่26 27มีนาคม2565นี้นะฉะนั้นก็บอกบุญกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่จะเข้าร่วมพิธีในคราวละครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการนพเก้าสะพานบุญนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดม่อนหินขาวนะครับตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีได้บอกกล่าวเล่าสิทธิ์ภายในงานแล้วตอนนี้พระคุณเจ้ากำลังสร้างอุโบสถยังขาดแรงบุญแรงศรัทธาแรงใจทั้งหลายจากชาวไทยทั่วประเทศนะครับผมสกลเดชเดี๋ยวกราบเรียนพระคุณเจ้าว่าภายในวัดแห่งนี้พระคุณเจ้ามีอะไรที่จัดสร้างขึ้นครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับขอเจริญพรครับพระคุณเจ้าสร้างโบสถ์มาหลายเป็นปียังครับผมสร้างมาได้
4ปีแล้ว4เข้ามา4ปีทุกปีนี้ปีนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จยังไม่แล้วเสร็จยังใจเยอะแยะเลยยังขาดอีกเยอะครับผมวันนี้เป็นวันงานพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับจ้าจ้าวันงานประจำปีด้วยงานไหว้ครูแล้วก็งานบวชนาคสามัคคีอ๋อบวชนาคสามัคคีครับผมพระคุณเจ้าครับภายในวันข้างหน้าเดือนมีนาคมวันที่เท่าไหร่ที่หลวงพ่อจะมีงานนะครับก็วันที่26 26กับ27เนี่ยมีนาคมมีนา2500 2วัน2500 65นี้แหละพระคุณเจ้าจะมีก็เรียกบวงสรวงมีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมจ้ะครับผมครับสาธุชนคนใดนะครับที่มีจิตใจแรงบุญแรงศรัทธานะครับร่วมแรงร่วมใจนะครับนะครับวันที่25 26 27นะครับมีนาคมนะครับ2565นะครับจะมีงานบวงสรวงใหญ่นะครับท้าวเวสสุวรรณที่ศักดิ์สิทธิ์นะแห่งชาวไทยทั่วโลกที่รับถือกันนะครับทุกวันนี้นะครับเอาละครับแรงบุญแรงศรัทธาของท่านทั้งหลายนะครับอย่าลืมวัดหม่อนหินขาวนะครับตำบลผาจุกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาร่วมแรงร่วมใจร่วมทำบุญกันนะครับไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนหรือพ่อค้าแม่ค้าประชาชนหรือเจ้าของโรงงานต่างๆติดต่อเบอร์พระคุณเจ้านะครับขึ้นหน้าจอนะครับและหมายเลขบัญชีนะครับติดต่อพระคุณเจ้าร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถและร่วมแรงร่วมใจคนเล็กคนน้อยนะครับเพื่อให้อุโบสถหลังใหม่ที่อยู่ข้างหลังพระคุณเจ้ากับผมสกลเดชนะครับให้แล้วเสร็จนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์รับชมผมได้นะครับเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับจะมีรายการดีๆมีสาระบอกบุญแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนและลาพระคุณเจ้าไปด้วยนะครับรายการดีๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ติดต่อสอบถามพระคุณเจ้าได้ร่วมบุญได้นะครับเบอร์โทรพระคุณเจ้านะครับวันนี้ผมสกลเดชต้องกราบลาทางรายการไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลับกราบพระคุณเจ้านะครับเจริญพรครับผมครับ